จะบอกว่านี่คือคนหลอกคนเหมือนกันนะครับไม่ต้องรอผีให้หลอกคนทุกวันนี้มันหลอกกันเยอะเลยเขาบอกว่าเนี่ยที่อำเภอรัตนบุรีบ้านผมเนี่ยมีชายวัยกลางคนแต่งตัวดีนะครับเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายเป็นมิจฉาชีพครับทำตัวเป็นเจ้าหน้าที่อ้างว่ารู้จักกับผอ.โรงพยาบาลนี่นะครับบอกว่าเนี่ยโรงพยาบาลมีเบียร์เหลือจากงานเลี้ยงนี่จะขายให้กับร้านค้าที่ต้องการในราคาถูกสุดท้ายคนถูกหลอกเสียเงิน 10,000 บาทฟรีนี่นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณตอนสายๆเนี่ย 10:00 น.เศษๆเนี่ยกล้องวงจรปิดจับได้หลายจุดเลยนี่จุดแรกหน้าคลินิกแห่งหนึ่งเป็นคลินิกของผอ.โรงพยาบาลรัตนบุรีจับภาพผู้ชายอายุก็ประมาณสัก50ไม่เกิน60เนี่ยแต่งกายดีนะสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีฟ้ากางเกงขายาวรองเท้าหุ้มส้นสวมแมสก์ปิดบังใบหน้าเดินป้วนเปี้ยนอยู่แล้วก็ไปที่หน้าคลินิกโดยไม่ทราบว่าไปทำอะไรแต่เดินเข้ามาที่หน้าคลินิกกล้องจุดที่2เนี่ยนะครับจับภาพผู้ชายคนเดิมนะไปเดินที่หน้าคลินิกเสร็จก็จ้างวินมอเตอร์ไซค์บอกว่าให้ไปช่วยขนของออกจากโรงพยาบาลหน่อยจะให้ค่าจ้างหลายร้อยบาทว่าอย่างนั้นหลังจากที่ไปเสร็จปั๊บก็พาไปส่งและก็ช่วยกันขนของเสร็จและก็บอกให้คนขี่วินเนี่ยถอดเสื้อวินออกก่อนและระหว่างที่กำลังมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลผู้ก่อเหตุได้แวะไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อไปยื่นข้อเสนอบอกกับเจ้าของร้านบอกว่าเนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยนะต้องการขายเบียร์ที่เหลือจากงานเลี้ยงมีทั้งหมดเนี่ย20ลังขายราคาแค่ลังละ500เท่านั้นราคาประมาณสัก10,000บาทแล้วจะแถมให้ฟรีอีก2ลังด้วยเนี่ยกลายเป็น22ลังเป็น22ลังนะครับทำให้เจ้าของร้านเห็นว่าเออมันถูกดีเว้ยก็เลยตกลงรับข้อเสนอไว้แล้วก็ให้ลูกสาว2คนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ตามวินไปที่โรงพยาบาลทีนี้กล้องจุดที่3นี่โรงพยาบาลเลยนะนี่จับภาพผู้ก่อเหตุได้อีกคือเขาบอกว่าเขาพาบอกว่าเนี่ยเจ้าของร้านก็พาลูกสาวเจ้าของร้านเป็นผู้เสียหายเนี่ยพร้อมกับวินนะฮะเดินตามเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วก็ไปหยุดที่หน้าห้องนึงซึ่งผู้ก่อเหตุเดินเข้าไปออกนอกห้องเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและก็เดินถือใบเอกสารบางอย่างออกมาบอกกับผู้เสียหายบอกว่าหมอเนี่ยขอเงินก่อน 10,000 นี่เดินไปในห้องออกปั๊บเนี่ยบอกว่าหมอเนี่ยขอเงินก่อน 10,000 แล้วค่อยไปรับของที่ลานจอดรถผู้เสียหายหลงเชื่อฮะยอมจ่ายไปเลย 10,000 บาทครับผู้ก่อเหตุบอกว่าอ่ะโอเคให้ไปรอที่ลานจอดรถนะว่าอย่างนั้นนี่นะครับพอได้เงินปุ๊บบอกว่าให้ไปรอรับของที่ร้านจอดรถแต่เงินให้ไปแล้วเงินให้ไปแล้วสักพักนึงเนี่ยผู้ก่อเหตุอาศัยช่วงจังหวะหนีออกจากโรงพยาบาลไปโดยไม่ทราบสาเหตุทีนี้ก็ทำให้คนที่ไปรอที่ร้านจอดรถรอรับเบียร์ไหนอ่ะไหนอ่ะดูทำท่าแบบเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลยนะไหนอ่ะไหนเบียร์อยู่ไหนสุดท้ายรอตากแดดตากลมอยู่ที่ร้านจอดรถไม่เห็นมาเลยไม่มีรู้ว่าถูกหลอกแน่นอนนี่นะครับศูนย์ไปแล้วเงิน 10,000 บาทเบียร์ก็ไม่ได้นะครับวินมอเตอร์ไซค์ก็ปวดหัวเหมือนกันสอบถามนางจิรวรรณจงใจรักเนี่ยอายุ31ปีผู้เสียหายบอกว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยได้แอบอ้างชื่อผอ.โรงพยาบาลรัตนบุรีเนี่ยบอกว่ามีเบียร์ที่เหลือจากงานจัดเลี้ยงจะขายให้ในราคาถูกลังละแค่500ตัวเองก็เลยหลงเชื่อและก็ตามไปที่โรงพยาบาลหวังจะได้ของแต่กลับถูกหลอกบอกว่าหมอเนี่ยขอเงินก่อน 10,000 นี่ขนาดให้ลูกสาวตามไปถึงโรงพยาบาลแล้วนะใช่ใช่ใช่กะว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องได้เบียร์ก่อนได้เบียร์ไอ้คนเนี้ยมันก็เดินเข้าออกในโรงพยาบาลเนี่ยเข้าออกเหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่ไงเดินเข้าออกห้องนั้นออกห้องนี้ถือเอกสารอยู่ในมือมันหาจังหวะที่จะเอาเงินจากผู้เสียหายอยู่ก็เลยมาบอกเลยบอกว่าหมอนี่อ้างว่าหมอต้องการเงินก่อน 10,000 ผู้เสียหายอยากได้เงินอยากได้เบียร์ราคาถูกไงก็เลยจ่ายไป 10,000 บาทบอกว่าให้ไปรอที่ร้านจอดรถรอแล้วรอเล่าไปไหนครับถูกหลอกครับเบียร์ก็ไม่ได้ครับเนี่ยสูญเสียเงินไปอ้าวฟังเสียงหน่อยผู้เสียหายครับมันก็เดินเข้าออกห้องนั้นทำเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ในนั้นนะคะหมออยู่ในห้องเขาเดินออกมาเขาบอกว่าขอเงินก่อนครับเดี๋ยวจะเอาไปให้หมออยู่ในห้องทีนี้บอกว่าหนูยังไม่ได้เห็นของเลยหมอบอกว่าเอาเงินให้หมอก่อนแล้วหมอจะเอาของให้ดูหนูก็เลยได้จ่ายเงินไปตอนนั้นไปจ่ายเงินไม่ได้หรือ10,000ค่ะเห็นไหมจ่ายไปแล้ว 10,000 บาทฮะอยากได้เบียร์ราคาถูกไง22ลังอ่ะสุดท้ายถูกหลอกทีนี้เขาบอกว่าไปแจ้งตำรวจไว้ตำรวจเขาจะไปไล่กล้องดูนะครับติดตามไอ้โจรคนนี้ไอ้คนหลอกคนเนี้ยจะติดตามเขาบอกว่าไอ้คนคนนี้ก็บอกว่าเคยไปหลอกออกอุบายหลอกลวงผู้เสียหายลักษณะนี้มาหลายพื้นที่แล้วคุณผู้ชมก็ดูข่าวก็ดูนะให้ระมัดระวังเผื่อว่าไอ้คนนี้มันจะไปออกอุบายหลอก
ร้านค้าที่อื่นครับนะฮะแต่ว่าปกติเนี่ยจริงๆก็ไม่น่าจะเชื่องแต่แรกอ่ะไอ้จัดเลี้ยงที่โรงพยาบาลแล้วดื่มบงดื่มเบียร์ในโรงพยาบาลมันไม่ได้โรงพยาบาลเขาไม่มีงานจัดเลี้ยงอยู่แล้วเขาไม่ให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์แต่ว่าเอาล่ะก็นั่นแหละนี่ไอ้คนร้ายมันคงแบบมันมีวิธีการพูดไงมันอาจจะทำบ่อยมันรู้ว่าพูดแบบไหนเนี่ยเข้าจุดตายอันนี้ก็สาริกาลิ้นสามแฉกอีกเท่านี้มีเล่นของหลายข่าวแล้วเนี่ยคือถ้าไม่เห็นกับตาแล้วก็ไม่เปิดลังดูนะแล้วก็หยิบขึ้นมาดูทีละขวดทีละขวดนะอย่าเพิ่งจ่ายเงินนะที่โรงพยาบาลเขาไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่มันก็อ้างได้เอารถแซงผิดจังหวะปุ๊บชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะรถเก๋งคันนี้จะแซงเลนสวนปรากฏว่าไปเจอกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่เลี้ยวเข้าซอยนะคะแซงไม่พ้นทีนี้พอจะหักหลบปุ๊บก็ไปชนกับเสาไฟฟ้าตึงเข้าให้เสาไฟก็หักด้วยดูกล้องหน้ารถค่ะนี่ยังไงแหมมันพอดีเลยนะคะแล้วนั่นพุ่งปักเข้าไปที่เสาไฟเสาไฟหักเลยค่ะดูเหมือนรถพุ่งข้างเนี่ยกำลังเลี้ยวขวาเข้าซอยใช่ไหมแล้วรถเก๋งกำลังเหมือนจะแซงก็เลยต้องหักหลบไปด้วยถูกต้องค่ะแล้วมันผิดจังหวะพอดีเนี่ยนะคะมันก็เลยแบบขี่กันไปหมดเลยก่ายกันไปแบบที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ถนนเส้นท้องคุ้งหนองรีหมู่6ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะคือจุดนี้เป็นจุดเกิดเหตุแล้วกล้องหน้ารถด้านหลังเนี่ยบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ตำรวจสภ.เมืองชลบุรีเข้าไปตรวจสอบรถเก๋งสีขาวสภาพพังเสียหายคนขับเป็นผู้หญิงอายุ40ปีใส่ชุดพนักงานธนาคารอยู่นะคะก็ไม่ได้รับบาดเจ็บนะแล้วก็ยังไปเจอจักรยานยนต์พ่วงข้างเสียหายคนขี่ชื่อนางปัญจพรอายุ70ปีบาดเจ็บค่ะคนขี่พ่วงข้างเล่าให้ฟังว่าเขาจะไปขายขนุนก็ขี่มาตามถนนตามปกตินั่นแหละพอจะถึงซอยแล้วจะเลี้ยวเข้าซอยรถเก๋งสีขาวเนี่ยแซงมาจากข้างหลังเข้าใจว่าจะแซงคันหน้านะแต่เหมือนแซงไม่พ้นนะคะต่างคนก็ต่างจากนั้นก็เลี้ยวหักหลบเข้าไปรถเก๋งสีขาวก็เลยชนกับเสาไฟบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะคือคนขี่พ่วงข้างบอกว่าโอ้โหถ้ามาเต็มๆแรงตัวเองก็ไม่ไหวเหมือนกันขนุนก็เขาจะไปขายขนุนมาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนอ๋อเหรองั้นชาวบ้านมาช่วยฉันซื้อหน่อยก็แล้วกันนะไม่ได้ไปถึงตลาดสักทีนี่มาช่วยซื้อใช่ไหมไม่ได้แจกฟรีนะ น่าจะช่วยอุดหนุนกันไปนะคะเพราะว่ากว่าจะเคลียร์ประกันกว่าจะเคลียร์อะไรเนี่ยนะเดี๋ยวขนุนมันจะสุกมันจะเสียซะก่อนไม่ถึงตลาดนะคะเนี่ยเดี๋ยวเขาดูกล้องจากวงจรปิดนะแล้วเดี๋ยวตรวจสอบกันต่อค่ะ